สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามากินข้าวเย็นกันนะครับแถวสันปะข่อยนะครับตลาดสันปะข่อยตรงถนนเจริญเมืองนะครับตรงนู้นก็ร้านบะหมี่แมนอยู่ตรงนู้นนะตรงนี้ร้านผัดไทยพิจิตรไปดูกันครับเราจะเรียกต้มยำกุ้งน้ำข้นหมูสะเต๊ะผัดผักสักอย่างคะน้าหมูกรอบผัดชาหอยลายผัดที่หอยลายขึ้นบ้างที่ร้านขึ้นชื่อเมนูอะไรบ้างครับขึ้นชื่อว่าผัดไทยพิจิตรเนี่ยค่ะผัดไทยพิจิตรนะครับครับลงอะไรต่ออะไรในวิวโลก20 ปีแล้วนะครับช่วงเฉพาะช่วงค่ำเนาะจะขายไม่เกิน5 ทุ่มนะลูกไม่ทุ่มครึ่งประมาณนี้5 ทุ่มครึ่งนะครับ4 ทุ่มครึ่งก็เก็บแล้วเนาะประมาณถ้ามาก็รีบมานะครับได้ค่ะตั้งแต่คนนี้ยังเล็กๆนะลูกตั้งที่ยืนสาวคนเล็กตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะตอนนี้โตแล้วครับครับผมก็ร้านนี้อร่อยนะครับเพื่อนๆก็เชิญครับจะเริ่มสตาร์ทประมาณเกือบ6 โมงครับ6 โมงเย็นได้ขายแป๊บเดียวเองเนาะ6 โมงทุ่ม2 ทุ่ม 3 ทุ่ม 3-4 ชั่วโมงครับตั้งแต่ตั้งนี่ไม่ได้หยุดเลยเนาะครับข้าวยังไม่ทานเลยขายดีขายดีอันนี้ก็เมนูผัดหอยลายสั่งเลยต้องผัดแหนมโต๊ะ2 รอบครับหอยลายราดข้าวหอยลาย3 รอบสเต๊ะสวัสดีครับอันนี้มาแล้วคณะฮ่องกงไม่ใช่คณะหมูกรอบครับขอบคุณครับต้มยำกุ้งคนก็เยอะอยู่นะขายดีครับร้านนี้คนมาตลอดก็อร่อยครับร้านนี้คือแหวนไหมอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับนี่ครับเห็นหรือเปล่าครับผัดหอยลายตัวเบลเลอร์เลยครับอันนี้ไว้ใส่เปลือกอันนี้วางครับผัดหอยลายข้วคะน้าเนี่ยอร่อยคะน้าอร่อยคะน้าอร่อยผัดหอยลายคะน้าหมูกรอบต้มยำแล้วก็หมูสะเต๊ะนะครับข้าวสวย2 จานครับก็บรรยากาศประมาณเนี่ยครับที่ร้านนั่งกันริมฟุตบาทนะครับอร่อยอาหารใช้ได้เลยครับครับเมนูเยอะแยะเลยครับผัดไทยกับสะเต๊ะนะครับเมนูแนะนำเรียกเก็บตังค์
ก็อาหาร4อย่างข้าว2ก็315บาทนะครับทั้งหมดก็ถ้าเพื่อนๆว่างก็เชิญนะครับย่านสันตะข่อยนะครับถนนเจริญเมืองตรงข้ามกับเนี่ยครับเอ้ยไม่ใช่ตรงข้ามตรงหน้าร้านถ้าเพื่อนๆมากลางวันตรงนี้จะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่ร้านผัดไทยพิจิตรนะครับสเต็กก็ถ้าเพื่อนๆว่างก็เชิญนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ